เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้โพสต์มาที่สวนยางนะครับแล้วก็มาเจอไฟไหม้พอดีนะครับต้นเพลิงมาจากเตาถ่านนะครับมีเตาถ่านอยู่ตรงนี้บริเวณสวนยางเนาะซึ่งเป็นสวนยางที่อยู่ข้างๆสวนยางพี่โอ๊ตอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับตอนนี้ก็ไม่ไปพอสมควรตอนนี้ไฟยังดับไม่หมดนะครับยังดับไม่หมดเนี่ยครับตอนนี้ชาวบ้านพากันมาดับไฟแล้วต้นเพลิงน่าจะมาจากเตาเผาถ่านครับอยู่ตรงโน้นเตาเผาถ่านเดี๋ยวพี่โอ๊ตพาไปดูนะตอนนี้ชาวบ้านพากันช่วยกันดับไฟครับสวัสดีครับนี่ครับวันนี้ลมค่อนข้างแรงครับนี่คือต้นเพลิงเตาเผาถ่านแล้วก็ลามไปค่อนข้างเยอะทีเดียวครับเพราะว่าใบไม้แห้งค่อนข้างเยอะนี่ครับท่อนี่ครับบรรยากาศโดยรวมนะครับชาวบ้านมาช่วยกันดับไฟตอนนี้ก็น่าจะควบคุมได้แหละแต่ยังไม่หมดเดี๋ยวให้ดูต่อนะครับยางเหลือแต่กองใหญ่นี่นะครับเหลือแต่กองใหญ่นี่พ่อนั่นนี่ยางมันโลดมากกับผิวมากร้ายมากไปทำไมไม่ทายกันล่ะพี่พอได้เอากล้องมาไปโดนไปน้ำมันอยู่ใส่ยวนให้ไอ้ก็มีเด้อหันมันอันนี้พ่อๆกันครับตอนนี้ก็น่าจะควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับน่าจะประมาณ 90% แล้วชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสำหรับมาช่วยกันดับไฟรอบนี้ความเสียหายประเมินคร่าวๆไม่น่าจะเยอะมากนะครับเพราะว่าต้นยางไม่ได้ไหม้ไปมีพวกหญ้าพวกพืชเล็กๆนะครับกับทางฝั่งนี้เป็นสวนโกโก้ก็เสียหายพอสมควรนะครับรวมทั้งระบบสายยางระบบรดน้ำแบบที่เป็นสายยางนะนี่ครับก็ถือว่ายังโชคดีครับที่สามารถควบคุมเพลิงได้เนาะอันนี้ฝาปิดเลนรีวิวเอาไปใช้ฝาปิดเลนรายงานเ
โอ้ยเขาคิดอะไรก่อนขูดเก็บเขากับขูดเรียบร้อยแล้วโอ้ยไปหวานเฮียนจับจรวดดีเฮ็ดยังไงเฮ็ดเอาไปปล่อยเด้อเอาไม่ขูดเออขูดไปเลยกัดเลยจรวดหอนเฮียนนี่เจ็ดลุดหมดมันกินเลือดแต่เดี๋ยวมันกินเป็นพยานนะเดี๋ยวผู้ใดเอาเป็นพยานก่อนผู้ใดเอาไปเอาไปรักษาเอาไปรักษาเนี่ยคือเพิ่นกลัวมันตายใช่ยังไงเขาจะรักษาถือใช่ใช่ช่วยนะคนนี้ออดออดออดแต่เขาถ่ายรูปครั้งๆเขาก็ไม่ได้เบิ้งโอ้ยยาวมาไกลผมยันโอ้ยยันโอ้ยยันจิ้มกล้องเนี่ยแรงเลยครับผมนี่ครับก็คือจากไฟไหม้นะคอยชิคอคอจากไฟไหม้โอ้ยเอาละไปยัน